สิ่งที่ตอนนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่กองทัพทำได้คือส่งเรือผลักดันน้ำจากอุตภเปานะฮะขึ้นเครื่อง430 10กว่าลำ20ลำเนี่ยมาลงที่จังหวัดเชียงรายเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่คือยานสะเทินน้ำสะเทินบกขณะเดียวกันมันจะมีภาพเรือที่เป็นเรือผลักดันน้ำไอ้ลำสีเทาๆเนี่ยก็ส่งขึ้นมาสนับสนุนเพราะสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก่อนที่จะเข้าไปฟื้นฟูได้คือต้องเร่งระบายน้ำผลักดันออกให้เร็วที่สุดนะค่ะเจ้าเรือ620ผลักดันน้ำเรือนี้ล่ะค่ะเป็นแนวพระราชดำรินะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วท่านเนี่ยพระองค์ท่านใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการให้กรมฐานเรือทำขึ้นมาแล้วมันใช้ได้คุณผู้ชมเราไม่ไปพูดถึงเรื่องของมูลค่าหรือเขาเรียกเลยนะทุนเพราะมันต้องเติมน้ำมันเยอะอันนั้นปล่อยเข้าไปแต่เรื่องที่เราต้องพูดถึงคือมันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงๆคุณผู้ชมหลักการง่ายๆของมันเลยก็คือหลักการขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตพอมันไปถึงนะคุณผู้ชมไอ้เจ้าเครื่องไอ้เจ้าเรือผลักดันน้ำเนี่ยหลักการเลยคือมันจะดูดน้ำจากด้านหน้าเห็นไหมดูดมาปุ๊บแล้วมันจะพ่นออกข้างหลังน้ำเวลาที่มันไหลลงเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องไปโขงมันไปยากมากตอนนี้เพราะมวลน้ำมันแน่นแต่เจ้าเครื่องเรือผลักดันน้ำมันจะใช้วอเตอร์เจ็ตดูดเข้ามา24ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแล้วดึงข้างๆมาอีก72ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแปลว่าพอมันพ่นออกมาด้านหลังอะ100ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแล้วใช้เนี่ยเฉพาะเทิงตอนนี้อำเภอเทิงเนี่ย10ลำครับทั้งวันทั้งคืนเติมน้ำมันไปด้วยแปลว่าน้ำจะระบายเร็วได้มากยิ่งขึ้นครับอย่างน้อยลดภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นแม่สายหนักทุกที่สนามบินยังไม่รอดเลยสนามบินตอนนี้ลงไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมประกาศปิดสนามบินเพราะน้ำล้อมสนามบินไม่ใช่แค่ล้อมเมืองแล้วล้อมสนามบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงต้องเร่งผลักดันน้ำระบายออกให้เร็วที่สุดนี่ภาพมุมสูงคนถ่ายมาจากด้านบนและดูนะฮะคุณผู้ชมนี่คือช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำมันล้อมจริงๆรอบสนามบินแม่ฟ้าหลวงหรือท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายภาพล่าสุดเนี่ยมีทีมงานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับของอมรินทร์ทีวีได้เข้าไปแล้วก็สำรวจบริเวณโดยรอบเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่ยังแห้งคืออะไรรู้ไหมอะไรคะอาคารผู้โดยสารลานจอดเครื่องบินแล้วก็รันเวย์มีแค่นั้นเลยนอกนั้นท่วมหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงด้านในอาคารยังเปิดแต่คนเข้ามาใช้บริการไม่ได้แน่นอนแล้วน้ำไหลเชี่ยวซะขนาดนี้นี่คือตรงบริเวณที่ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีเข้าไปสำรวจตรวจสอบนะฮะโอ้โหดูปริมาณน้ำที่มันเพิ่มขึ้นสูงอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยหลายคนซื้อตั๋วเครื่องบินนะเพราะว่าหลายคนจะไปเป็นจิตอาสาหลายหน่วยงานจะลงไปเข้าไปช่วยสมทบจริงๆเนี่ยโชคดีมากที่อมรินทร์ทีวีตัดสินใจเร็วมากเพราะว่าน้องเราอีกส่วนหนึ่งกำลังจะไปสมทบนะบลงไม่ได้แล้วสนามบินเชียงรายต้องไปลงเชียงใหม่แล้วหารถขึ้นไปและหารถขึ้นไปมันก็ยากคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นทางบันเส้นทางมันถูกตัดน้องเนมพานุพงศ์บอกเมื่อคืนเนี้ยผมเนี่ยต้องหาเหมือนหาโรงแรมอะแถวๆบริเวณนั้นเพื่อที่จะพักผ่อนกันใช่ไหมโรงแรมก็หายากขอบคุณหลายโรงแรมที่ให้ทีมข่าวให้อาสาจิตอาสาทั้งหลายได้พักเมื่อคืนแป๊บเดียวน้ำแม่น้ำกกขึ้นสูงนี่คุณผู้ชมดูภาพจากฝั่งซ้ายมือมันขึ้นสูงเข้าไปบริเวณล้อมรอบสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยฮะโอ้ภาพทางขวาคือกลางดึกเมื่อคืนจริงๆก็ไม่ดึกแล้วเนาะประมาณตีสี่ครึ่งเมื่อคืนภาพทางซ้ายมือคือวันนี้เลยดูนะฮะจากที่ปริมขึ้นมาภาพทางซ้ายนี่คือน้ำเนี่ยหมุนวนและเมื่อช่วงเย็นน้องเนมพานุพงศ์เข้าไปสำรวจบริเวณโดยรอบทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงในพื้นที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองดูนะฮะคือสังเกตความแรงของกระแสน้ำจากไอ้ขยงขยะที่มันลอยหมุนไปหมุนมาเนี่ยคือเป็นเพราะว่าแม่น้ำกกเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วทางทิศใต้ของสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยติดแม่น้ำกกพอดีทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานเนี่ยเขาถึงบอกเลยบอกว่าช่วงบริเวณด้านหลังเนี่ยหนักที่สุดด้านหลังของสนามบินเนี่ยนะฮะเพราะมันติดกับแม่น้ำกกมันก็เลยทำให้ณเวลานี้ทางสนามบินเองต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับทำให้มีผู้โดยสารตกค้างเนี่ยเพียบเลยก็ขึ้นประกาศแจ้งเตือนนะฮะปลายทางคือสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประกาศยกเลิก
ต้นทางดอนเมืองก็ประกาศยกเลิกเหมือนกันทุกเที่ยวบินที่จะไปลงที่เชียงรายเนี่ยฮะแจ้งประกาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะไปขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงรายลงได้ที่เดียวก็คือต้องเปลี่ยนเส้นทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไปลงที่สนามบินเชียงใหม่ถ้าไปเชียงรายต่อก็ต้องนั่งรถซึ่งทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่บอกว่าได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยประสานงานให้กับคนที่จะต้องขึ้นไปเชียงรายแล้วผู้โดยสารเนี่ยจะเทมาลงที่เชียงใหม่ทั้งหมดก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนเรื่องของการบริหารจัดการผู้โดยสารนะฮะส่วนจิสต้าเองวันนี้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายตอนนี้7อำเภอแล้วทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย 7.8 หมื่นไร่แม่อายเชียงใหม่เองก็ท่วมหนักเกือบ 8,000 ไร่ด้วยกันคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูสำรวจนะคะภาพทางอากาศที่เราจำลองให้ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามวลน้ำของวันนี้เฉพาะเส้นแม่น้ำกกหรือว่าแม่กกเองเนี่ยเคลื่อนตัวนะคะเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากเห็นใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเข้าไปสมทบถามว่ามันเริ่มลดลงไหมมันเริ่มลดลงแต่ฝนยังตกอยู่ฝั่งเมียนมาตามที่เราบอกจำลองเส้นทางน้ำให้คุณผู้ชมดูอีกสักนิดนึงเพราะเมื่อวานเราเตือนแล้วว่าภาคอีสานต้องระมัดระวังเพราะอะไรน้ำเนี่ยมันจะออกไปทางแม่โขงไปที่สปป.ลาวหลังจากนั้นจะเข้าไปที่เลยคุณผู้ชมเห็นเส้นทางน้ำใช่ไหมคะถ้าเป็นแม่อายเชียงใหม่ตรงนั้นจะเป็นเส้นน้ำกกสมทบไปที่อำเภอเมืองส่วนถ้าเป็นอำเภอแม่สายจะเป็นน้ำจากแม่สายลำน้ำสาขาจากโขงแล้วเข้าไปรวมกับแม่น้ำรวกหลังจากนั้น2เส้นนี้เขาแยกกันขาดเลยนะยกเว้นอย่างเดียวกรณีมวลน้ำมันไหลเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเขาจะผลักดันลงโขงพอโขงเขาจะไปไซยบุรีซึ่งล่าสุดสปป.ลาวชัยไซยบุรีฝนตกหนักค่ะหนองคายขึ้นธงแดงแล้วนะพอน้ำสูงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเตรียมรับมือได้เลยอมรินทร์ทีวีเกาะติดเรื่องนี้และเราพอประเมินได้วันถึง2วันนี้ครับน้ำน่าจะถึงภาคอีสานแน่นอนอ๋อเพราะจากจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่เชียงคานอย่างเดียวอีกจังหวัดอีกอำเภอนึงคือปากชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ